คุณทวดอุปการะชีวันต่อไม่ได้แล้วคงต้องกลับเมืองไทยลาก่อนจากบ่าวจุฑาเทพคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วทวดออนติดต่อมาหรือยังท่านฝากคนซื้อตั๋วมาให้แล้วบินพรุ่งนี้ค่ะนี่วิ่งมาเหรอคะถ้าพี่บอกว่าพี่จะอุปการะเราต่อละคิววันไม่ต้องกลับจะดีเหรอคะจุฑาเทพเองก็ทำธุรกิจหลายอย่างคราวนี้ก็สาหัสหนักเงินหายไปตั้งหลายร้อยล้านชีวันอยากเรียนต่อไหมล่ะอยากนะอยากค่ะแต่ถ้าสร้างความลำบากให้คนอื่นชีวันไม่เอาค่ะชีวันตัดใจแล้วค่ะจะปริญญาไทยหรือปริญญานอกก็เหมือนกันตั้งใจคว้ามาให้ได้ก็พอที่ผ่านมาชีวันยังทำได้ไม่ดีขอกลับไปตั้งหลักที่เมืองไทยดีกว่าค่ะงั้นเราคงไม่ได้เจอกันอีกนานเลยมีอย่างในกระดาษนี้ทำไมคะพี่ยังทำงานที่นี่อีก4ปีกว่าจะได้กลับไม่อยากค้างคาใจเรียกพี่ว่าพี่ได้ไหมไม่ต้องเรียกว่าคุณเรียกว่าคุณนี่ชีวันเรียกทุกคนนะคะเรียกมาตั้งแต่เด็กๆก็เราเขียนตรงนี้ไว้ว่าเป็นบ่าวจุฑาเทพที่พี่ให้มาทําห้องให้มาดูแลห้องให้พี่ไม่ใช่เพราะพี่เห็นเราเป็นบ่าวหรอกนะอย่าเข้าใจผิดนี่คุณสรุปคิดมาแค่เรื่องนี้เองเหรอคะชีวันอยากได้เงินคุณสรุปก็จ้างงานชีวันก็แค่นั้นเองชีวันไม่เห็นคิดมากเรื่องนี้เลยพี่ไม่ได้มองว่าเราเป็นบ่าวเลยนะที่เขียนนี่น่ะมันไม่ถูกพี่ไม่ชอบคือพี่น่ะเห็นเราเป็นเป็นอะไรคะเป็นน้องเป็นน้องน้อยของพี่ต่อไปนี้พี่จะแทนตัวเองว่าพี่จะเรียกน้องว่าน้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียกพี่ว่าคุณได้ไหมโอ้โหคุณสรุปขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆต่อไปนี้คงห่างกันคนละครึ่งโลกไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่หนุ่มนักการทูตแทบไม่อยู่เมืองไทยกับสาวบ้านนอกยากจริงแหละพี่จะเก็บความทรงจำที่แสนดีเอาไว้นะเหมือนกันค่ะสุวิทย์จะอยู่ในใจชีวันเสมอThank you.
PBS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ